5 4 3 2ไว้ใครขอต้อนรับเข้าสู่รายการเก่งล้ำเกมสวัสดีครับผม VC อู่ฟ้าแลบครับผมครับ VC เจ้าจริงนะครับผมอ่องเดอาร์ตครับตัวนั่งนี่ตัวนั่งดูแลสุขภาพหน่อยวันนี้อากาศมันหนาวเออเออเมืองไทยอากาศหนาวนะแต่จริงผมปรับตัวได้แล้วนะเฮ้ยก็เนี่ยดูคุณดิเราชินแล้วชินยังไงคือพวกผมมาไม่หนาวก็ตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของพรีเมียร์ลีกแล้วปรับตัวแบบอยู่อาการอยู่บนอยู่แบบเป็นจ่าฝูงอ่ะ14สัปดาห์คืออยู่ข้างบนมานานมึงไม่อยู่ในนรกเลยวะ บิ๊กแมตช์เมื่อวานละครับก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอสเปอร์ใช่ครับผมนะฮะแล้วก็อีกคู่นะฮะไม่แตะไม่ได้เลยเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้ลิเวอร์พูลเจอเอเวอร์ตันมีคนบอกว่าทำไมคุยอยู่2ทีมแมนยูลิเวอร์พูลกระชับกระชับคุยเฉพาะกับทีมที่ลุ้นแชมป์เท่านั้นแมนยูนะฮะเมื่อวานนี้ผลการแข่งขันออกมาพอใจไหม 2-1 บอกว่าฟอร์มดีมากครับเหมือนโรบินฮูดเลยเมื่อคืนแมนยูยังไงอ่ะคือโรบินฮูดเนี่ยเขาปล้นเงินคนรวยไปให้คนจนใช่ไหมแต่แมนยูเนี่ยเป็นโรบินฮูดเพราะว่าชนะทีมใหญ่แล้วไปแจกแต้มทีมเล็กเขาก็ต่อไปก็ให้ FA นะครับเปลี่ยนโปรแกรมเลยให้แมนยูเจอสเปอร์ทุกนัดเลยมึงจะได้แชมป์มาเลยมึงไม่คิดจะเตะใครเลยอ่ะเจอสเปอร์ไปเลยเล่นดีสุดแล้วเนี่ยเล่นดีเล่นดีจริงนะเหมือนแบบเมื่อวานเล่นดีอ่ะเหมือนกลัวโค้ชจะออกจากทีมอ่ะถึงแม้แบบช่วยปกป้องแบบไอ้เหี้ยโอเล่กูมึงอย่ายุ่งไอ้เหี้ยโอเล่กูก็ดีดีที่ตำแหน่งดีตำแหน่งลูกแรกรู้เรื่องความจริงอ่ะแรดฟอร์ดยิงไม่ดีหรอกไอ้โกสเปอร์มันตกใจตกใจยังไงครับคือความแค้นของแรดฟอร์ดอ่ะมูรินโญ่เนี่ยมันทำแมนยูเนี่ยตกต่ำแรดฟอร์ดมันเลยแค้นเลยไอ้ลูกยิงอ่ะมันโอ้มันยืนขึ้นเลยจังหวะไม่ได้ยิงแรงเลยวิ่งมายิงแล้วมันตะโกนเนี่ยไอ้โกสเปอร์ไอ้กาซานิก้ามันตกใจตะโกนว่าอะไรไอ้บู้ยโอ้มันกระดุ้งแล้วตกใจว่าบอลเข้าประตูไปเลยคุณรู้ขนาดนั้นเลยเหรอรู้แต่พี่ไปดูปากเลยผมดูภาพช้ามันตะโกนเลยแรดฟอร์ดมันแค้นมูรินโญ่ขนาดนั้นเลยเหรอแค้นเลยมันแค้นเลยจุดเปลี่ยนของเกมนี้คืออะไรฮะคือจังหวะที่มูรินโญ่เจ็บโซชาวงั้นเลยเหรอโซชาวงั้นเลยสั่งเดนเนียลเกมเลยไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องยิงคือมึงเกี่ยวแล้วว่าให้โค้ชเจ็บแล้วทีมมึงจะชนะเหรอกูงงตรงนี้แหละแล้วกูงงกว่าเลยรู้ป่ะคือมึงไปรู้ได้ไงวะแล้วยังไงแล้วไงแล้วมูรินโญ่เจ็บแล้วมันเกี่ยวอะไรรูปเกมวะพี่สังเกตดิเวลาคนเจ็บเนี่ยมันต้องพะวงอยู่อะเรื่องข่าวแล้วเพราะว่าเดนเนียลเกมเนี่ยมันพะวงแล้วเวลาจะเดินไปสั่งการอะลูกทีมก็จะไม่เชื่อแล้วโค้ชมันต้องเจอท็อปต้องขึงขังใช่ไหมพอเจ็บเนี่ยลูกทีมก็ไม่เชื่อแล้วไม่มีกำลังใจเล่นแล้วจบเกมแล้วอันนั้นคือแพ้แล้วไม่เตะเฮียสู้ไม่ได้ก็ตัดกำลังโค้ชแม่งเลยแค่นั้นแหละจบเอามาเฮียอะไรคิดเนี่ยมีจังหวะจบเกมจบเกมเป็นไงโซชาดีเดินมากระซิบข้างหูมูรินโญ่เลยเขาคงจะกระซิบว่าเอ้ยวันนี้เป็นเกมที่ดีมากทำดีต่อไปนะอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเตะมึงไม่ได้กากหรอกมึงกากเองมูรินโญ่โจชาพูดเหรอพูดอย่างนี้เลยแล้วมูรินโญ่พูดกลับว่าอะไรเขาบอกว่าอ๋อไม่ได้กากหรอกแต่กูอยากเซฟมึงโซชาไม่ยอมแม่ก็คือไม่อยู่ต่อไม่อยู่ต่อแมวได้แบตใครของแมนยูแมวได้แบตนะดานิเอลเจมส์จังหวะที่ลื่นแล้วหัวไปชนเข่ามูรินโญ่อันนั้นคือได้แมวได้แบตเลยอาจจะได้ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนของแมนยูด้วยพูดถึงรางวัลเมื่อกี้ไปแตะรางวัลบันลงดอหน่อยที่เพิ่งประกาศออกไปถามจริงเหรอฟันไดไม่ได้เอาจริงเอาจริงฟันไดก็ไม่ควรได้อ้าวเหรอเมสซี่ก็ไม่ควรได้เฮ้ยคนที่ควรได้คือดีวอกโอริกี้เอาจริงถ้าบอลดอประกาศชาวันที่2คืนนะโอริกี้แม่งเหมือนมันดูดบอลแล้วเมื่อคืนอะแบบอย่างเงี้ยโอ้โหดูดแบบพอกับแรดฟอร์ดอะเอออ่ะก็ได้พอแรดฟอร์ดเลยดูดบอลไปแรดฟอร์ดเลยพอกันผมว่าถ้าเข้าชิงก็2คนเนี้ยเพื่อ2คน2คนพอเมสซี่เนี่ยยิงพรีเมียร์ลีกน้อยกว่าโอริกี้นะใช่ดิก็มันคนละลีกกันไอ้บ้าเอาคุณพูดถูกแล้วล่ะอย่าเป็นจ่าฝูงเลยถ้าเป็นจ่าฝูงก็หลอนขนาดนี้มาเน่นี่เป็นยังไงเมื่อวานนี้มาเน่นี่คือเดินจบเกมไม่เดินงี้แล้วทำไมวะอ๋อมันเหนื่อยคือแม่งแบกทั้งทีมซะเนี่ยมีเต็งเลยผมพูดเลยรางวัล PFA ปีนี้อันนี้ผมเห็นด้วยเฮ้ยสปิริตชอบตักคนละมือหน่อยสปิริตให้เกียรติผู้แข่งแล้วอันดับ2ใครคนได้น่าจะเป็นเฟรดเฮ้ยเฟรดมันกลับมาเล่นดีแล้วเหรอเมื่อวานอ่ะภาคแบบไม่บอกเบอร์เนี่ยผมนึกว่าเป็นชาบี้นะชาบี้เอนันเดียเนี่ยนะโอ้ชาบี้เลยการจับบอลโอ้โหจ่ายบอลเมื่อวานเซตมึงเหี้ยเวิร์กกูเวิร์กกูอีกทำไมมันเพิ่งจะมาดีวะผมสื่อมาทาง CSI เลยเอาอีกแล้วรู้เรื่องแล้วมีสนิทเยอะมากคือเฟสเนี่ยทำพาสปอร์ตหายแล้วจำสัญชาติตัวเองไม่ได้ว่าเราอ่ะเกิดสัญชาติไหนเป็นคนประเทศอะไรพอได้พาสปอร์ตคืนปุ๊บน่ะรู้แล้วเปิดอ๋อเราเป็นคนบราซิลนี่เราเฟสเราเป็นคนบราซิลบราซิลต้องเก่งบอลแต่บราซิลต้องเก่งบอลเมื่อวานเลยเล่นดีเลยพอได้พาสปอร์ต
เออใช่ก่อนหน้านี้แม่งบาซินปอมมึงเป็นคนบาซินได้ไงเกิดแบบเฉดเกิดกูบอกเออเผลอเล่นดีกว่าลาลาน่าอีกเมื่อคืนอ่ะลาลาน่าใครเล่นดีกว่าทุกคนแหละกูว่านี่ไม่ได้กูบอกเลยถ้าไม่ได้มาแน่เนี่ยลาลาน่าก็โดนเยอะอยู่กันโมทั้งคู่เลยต่อเลยเดี๋ยววันนี้ก็มามุนไซดับบี้แมตช์เนี่ยนัดนี้โหมันมากครึ่งแรกที่จบได้ 4-2 ยิงไป6ลูกยิงไป6ลูกครึ่งแรกคือลิเวอร์พูลยังเป็นลิเวอร์พูลเดิมที่เสียประตูง่ายมากแต่ว่าคือคู่แข่งก็รู้ไงคือแบบโหโดนลิเวอร์พูลนำ3ลูกอ่ะแล้วมีวิร์จิลฟันไดค์จะยิงยังไงมันเข้าเออยิงก็แล้วก็ติดบล็อกมงแม่งก็โดนแย่งมงเลี้ยงก็เลี้ยงไม่ผ่านสุดท้ายเอาแหละทำไงเอาหัวไหล่ยิงดีกว่าอ๋อมันจับทางไม่ได้ไม่ได้โยนมาปุ๊บริชาร์ลิสันเนี่ยทำท่าจะหลอกเอาหัวโมงไงยักไหล่ยิงนี้หมายความว่าถ้าลูกนั้นริชาร์ลิสันใช้หัวโมงไม่เข้าเหรอไม่เข้าแอดเดียนนี่อย่างนี้เลยปั๊บรอเลยครับรออยู่แล้วก็คือถ้าใครอยากยิงลิเวอร์พูลได้ก็ต้องไปซ้อมส่วนอื่นที่ไม่ใช่หัวไม่ใช่เท้าใช้ส่วนอื่นยิงแทนถึงจะได้ประตูก็ลิเวอร์พูลก็ชนะไป5-2ก็ยิงเยอะนะครับแมนยูก็ชนะเขาเหมือนกัน2-1ก็แมนยูพูดถึงแมนยูก่อนเลยนี่ชนะนัดเดียวนี่คือขึ้นมาดับ6เลยนะขึ้นมาดับเลยมาดับ6แล้วเหรอทางเชลซีกี่คะแนนครับโห8คะแนน8คะแนน8คะแนนนี่ใช้มือนับอย่างเดียวได้แล้วนะแมนยูไม่ต้องใช้ตีนนับแล้ววิกหน้าสนุกแน่นอนเที่ยงคืนวันเสาร์นะครับแมนซิตี้เปิดบ้านเจอแมนยูเราก็มาคุยกันไม่ต้องคุยเยอะเราคุยกันหลังเกมดีกว่าใช่นะเพราะเราเก่งหลังเกมใช่มั้ยอยู่แล้ว4วันก็เจอกันแล้วนะครับหลังเกมใช่วันจันทร์ก็เจอกันแล้วเดี๋ยวจะแยกแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเพจตลกฉากเป็นเพจเก่งหลังเกมแล้วโอ้โหหรือมันเป็นการดีเลยไม่ต้องรื้อก็เปลี่ยนชื่อไปเลยเราแทน6ฉากไปเลยเปลี่ยนแทนไปเลยแล้วก็6ฉากก็มาแทรกๆเป็นในรายการหน่อยเอาหลักก็คือเป็นเก่งหลังเกมเป็นหลักแล้วก็เอาตลก6ฉากกับ6ฉากครับจานเนี่ยเอาไปลองก็เป็นตลก6ฉากบายเก่งหลังเกม6ฉากครับจานบายเก่งหลังเกมมาเน่เป็นเดอะแบกลิเวอร์พูลใช่ป่ะรายการเนี้ยเป็นเดอะแบกของตลกฉากเลยนะคือเรียกคนมาดูเรียกคนที่เข้ามาดูรายการเรียกคนหรือเรียกตีเรียกคนผีนุ่นนานครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนนะครับกับรายการเก่งหลังเกม